วงกลมหนึ่งวงก็คือ1นิวเคลียสนั่นเองครับไอ้นี่แขนฆ่าตัวเราก็ได้แขนฆ่าตัวเราก็ได้เราท่านก็คือท่านกับผมนั่นแหละนะหรือแขนฆ่าโลกก็ได้วงกลมหนึ่งวงแขนฆ่าโลกใช่ไหมทีนี้ในวงกลมหนึ่งวงเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นยังไงวะอิเล็กตรอนมันเป็นยังไงวะเออมันตัวไงวะก็ภาษาเป็นสิ่งสมมติเนาะก็มันเป็นเครื่องหมายก็แล้วกันเครื่องหมายลบสัญลักษณ์คือเครื่องหมายลบมันก็อยู่รอบโลกใบนี้แหละครับโอเคไหมมันวนวิ่งรอบโลกนี่คืออิเล็กตรอนนะเป็นอย่างครับพอไปแล้วโลกใบนี้เป็นหนึ่งนิวเคลียสรอบโลกใบนี้มันก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองครับที่มันเคลื่อนที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่เร็ว 186,000 ไมล์ไมล์ต่อวินาทีประมาณ 300,000 กม. 300,000 กม.ต่อวินาทีนี่อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ถ้าโลกใบนี้เป็นหนึ่งนิวเคลียสต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ครับไม่งั้นไม่มีทางที่จะเข้าใจมันได้นะครับงั้นพอเวลาเป็นนิวเคลียสแล้วในสีฟ้าเป็นนิวเคลียสเพราะฉะนั้นมันก็มีสองตัวที่พูดถึงกันคือโปรตอนตัวนี้มันจะไปหาควาร์กนะครับอย่าลืมจะไปหาควาร์กมันจะไปเข้าองค์ที่เพราะคำว่าควาร์กวันก่อนนี้ลุงใช้คำพูดว่าอะไรไร้รอยต่อนะครับเพิ่งลบกระดานไปนะคำว่าไร้รอยต่อนะครับคำว่าไร้รอยต่อเพราะฉะนั้นในวงกลมเนี่ยที่บอกว่าเป็นนิวเคลียสมันก็มีภาษาเขาพีก็คือโปรตอนตัวเอ็นก็คือนิวตรอนพอได้ไหมครับรวมเรียกว่า1นิวเคลียสก็คือโปรตอนกับนิวตรอนมันรวมกันเป็นนิวเคลียสโดยมีอิเล็กตรอนวิ่งโดยรอบของนิวเคลียสจริงๆมันสวนทางกันเยอะแยะมากมายกายกองมันวนกันแบบไหนๆอ่ะเดี๋ยวนะสัญลักษณ์อิเล็กตรอนมันวนเงี้ยมันวนเงี้ยหมุนวนเงี้ยเงี้ยจับทางมันได้ไหมเนี่ยมันวนอย่างเงี้ยมันจับทางมันได้หรือจับทางมันได้ไม่ได้ฮะพอเราพูดถึงอนุภาคเนี่ยจับทางมันไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเข้าใจง่ายที่สุดนะครับในแบบบ้านๆเราเนี่ยนะแบบบ้านๆภาษาบ้านๆเราธรรมดาธรรมดาเนี่ยงั้นมันมีทางเข้าใจมันได้เลยครับโอเคไหมแล้วก็แบนๆเขาว่ากันเพราะฉะนั้นพอเวลาถ้าโลกใบนี้มันหมุนด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงหรือความเร็วของอิเล็กตรอนซึ่งมีความเร็วเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีทีนี้ถ้าหยุดอิเล็กตรอนนี่เลยครับก็หยุดการหมุนของโลกแล้วครับเห็นไหมตอนนี้หยุดการหมุนของโลกแล้วเป็นอย่างครับหยุดมันดื้อแล้วโลกมันเรียกว่าตำหาแล้วใครทำเป็นอย่างนี่แหละหยุดการหมุนของโลกครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นผีตรงนี้อาจจะบอกว่าไร้ร่องรอยนะครับตัวเรามันทะลุอวกาศคง
ทะลุอวกาศเอานะตัวนี้คืออิเล็กตรอนจะไม่วิ่งนะเพราะมันตัดขาดจากกันแล้วครับฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น PE นะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมบอกว่า 100% เกินต่างหากนี่คือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ศูนย์กลางอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวโปรตอนกับนิวตรอนจำมีแค่นี้ต้องจำเล็กๆโอเคไหมในตัวท่านก็แบบเดียวกันเป๊ะในตัวผมก็เช่นเดียวกัน